ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Bun and Bunny ในช่วงวาดรูปเล่นเย็นๆใจกับพี่หนุ่ย wow. นะครับวันนี้เรามาในโปรเจกต์ใหม่นะครับชื่อโปรเจกต์ Easy Art วาดง่ายๆสไตล์พี่หนุ่ยนะครับในวันนี้พี่หนุ่ยจะมาสอนน้องๆทุกๆคนวาดรูปน้องหมูขี้เศร้าโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราจะในโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับจะใช้เส้นวาดไม่เยอะนะครับก็คือเน้นวาดง่ายๆเรามาเริ่มต้นจากเส้นทางด้านล่างก่อนนะครับเริ่มต้นมานะครับให้เราเขียนเส้นโค้งแบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็เว้นไว้นิดนึงแล้วก็ขึ้นเส้นโค้งทางด้านบนอีกแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่สามเหลี่ยมโค้งทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวานะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะวาดเป็นหัวน้องหมูขี้เศร้าต่อมาเรามาวาดจมูกกันนะครับให้ขึ้นเหมือนกับตัว W อ้วนๆแล้วก็เส้นโค้งด้านบนปิดเอาไว้ใส่แต้มจมูก2จุดแล้วก็ตานะครับถ้าโค้งลงจะเหมือนกับตากำลังนอนหลับเห็นไหมฮะแค่นี้เราก็จะได้หัวหมูขี้เศร้าแล้วนะครับต่อมาดูตรงนี้นะครับเราจะวาดเท้าหมูเห็นไหมครับให้เขียนเส้นโค้งแบบนี้แล้วก็เส้นโค้งทางด้านหลังโค้งลงมาแล้วก็โค้งออกไปด้านขวาอีกนิดนึงตรงท้องนะครับเราก็วาดเป็นเส้นโค้งเข้าไปปิดแล้วก็พุงเราก็จะได้รูปหมูนอนกลางขาเลยนะครับทางด้านซ้ายมือเราก็วาดเหมือนกันจบสุดท้ายนะครับก็ใส่หางทีนี้เราก็เพิ่มอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เขียนเป็นตัว Z นะครับตัวเล็กๆไปหาตัวใหญ่ก็จะเหมือนกับน้องหมูกำลังนอนหลับคอกฟี่อยู่เลยแบบนี้เห็นไหมฮะด้วยเส้นง่ายๆเราก็จะได้รูปน้องหมูขี้เศร้าแล้วนะฮะทีนี้การลงสีนะครับก็จะลงสีง่ายๆเหมือนกันนะครับใช้สีไม่กี่สีเราก็เริ่มต้นที่ใช้สีชมพูก่อนนะครับก็มาเก็บที่แก้มชมพูทั้งซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็กีบเท้าของหมูเสร็จแล้วก็มาลงที่ในส่วนของหูใช้สีชมพูสีเดียวพอนะครับตอนนี้เราก็จะได้รูปหมูน้อยน่ารักนะครับนอนขี้เศร้าน้องๆลองไปฝึกวาดกันดูนะครับนะในคลิปนี้นะครับพี่หนุ่ยก็สอนว่าน้องหมูน้อยขี้เศร้าง่ายๆเท่านี้นะครับอย่าลืมให้กำลังใจด้วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย